สวัสดีครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับคลิปนี้วันนี้พามาทำกระบอกกรองน้ำบาดาลกันนะครับบ้านผมตอนนี้ใช้น้ำบาดาลนะครับทีนี้ก็ตอนนี้น้ำเนี่ยก็คือผมซื้อน้ำดื่มนะครับอันนี้อยู่บ้านสวนไฟฟ้าเข้าไม่ถึงระบบอะไรน้ำเข้าไม่ถึงผลิตเองทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไฟก็จากโซลาร์เซลล์น้ำก็จากน้ำบาดาลที่ใช้ทีนี้ต้องการที่จะเอาน้ำเนี่ยมากรองดื่มนะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องซื้อน้ำดื่มถ้ามันทำได้กรองได้โดยที่แบบเราใช้การกรองแบบชาวบ้านก่อนนะครับหลักการของผมก็คือกรอง2ครั้งนะครับอันแรกผมจะทำเครื่องกรองขึ้นมาก่อนข้างหลังเป็นทรงกระบอกเป็นท่อ4นิ้วจากนั้นพอกรองเสร็จเอาน้ำไปตรวจก่อนแล้วก็จะนำน้ำที่กรองเนี่ยถ้าเกิดว่าผ่านนะครับก็จะยิงเข้าสู่เครื่องกรองน้ำที่สำหรับน้ำดื่มอีกทีนะฮะอันนี้คือกรอง2ขั้นตอนนะครับไม่ได้ว่ากรองแล้วเข้าไปดื่มเลยนะครับมาดูกันครับอันนี้ก็คือมาดูกระบอกกันก่อนนะครับแบบนี้นะครับผมใช้ท่อขนาด4นิ้วนะครับนะครับ4นิ้วท่อนำเข้าเนี่ย2นิ้วนะฮะแล้วก็มีตัวนี้หน้าแปลนนะครับสำหรับถอดเปลี่ยนสารกรองในอนาคตนะครับถ้ามันสามารถกรองแล้วก็เอาไปตรวจแล้วก็สามารถที่จะไปกรองดื่มได้ก็จะใช้ตัวนี้นะครับถอดออกมาแล้วก็เทสารกรองออกแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ใช้ได้ต่อนะครับอันนี้วาล์วน้ำเข้านะครับวาล์วน้ำเข้าตรงนี้ยังไม่ได้ปิดกาวเพราะว่าตรงเนี้ยผมทำการกรองทดสอบก่อนส่งน้ำไปเช็คก่อนนะครับส่งน้ำไปเช็คจากนั้นถ้ามันผ่านผมจะย้ายตรงเนี้ยไปใกล้ๆตรงโรงตรงนั้นนะครับตรงนั้นจะเป็นถังน้ำอยู่ข้างในถังน้ำดีนะครับอยู่ข้างในนะครับจะย้ายไปใกล้ๆตรงนั้นนะครับทีนี้ตรงเนี้ยเป็นบายพาสน้ำทิ้งทั้งหมดนะครับแล้วก็เผื่อที่จะต่อแยกไปใช้จุดฝั่งนู้นของอีกฝั่งนึงนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้2นิ้วนะครับคอลด4นิ้วลด2นิ้วนะครับแล้วก็ยาวนะครับกระบอกนี้ยาว1เมตร40เซนข้างบนจะเป็นฝาปิดน้ำออกนะครับข้างบนไม่ต้องใส่กาวนะฮะทีนี้มาดูสารกรองครับผมสารกรองที่ผมใช้ก็ธรรมดาพื้นฐานนะครับมีหินนะฮะนะครับหินนะครับมีทรายนะครับแล้วก็มีถ่านถ่านไม่ได้ใช้ถ่านแบบการเผาไหม้เชื้อเพลิงแรงดันสูงนะครับใช้ถ่านที่เราใช้ทั่วไปนั่นแหละนะครับแล้วก็มีผงเรซินเพิ่มเติมอีกทีนะฮะสำลีครับนะครับไว้กันระหว่างชั้นทรายและถ่านนะครับไม่ให้มันตกไปถึงกันนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นกระบอกตวง4นิ้วนะครับกระบอกตวงนั่นหมายความว่าผมจะเอาหินมาตวงให้เต็มนี้ก่อนแล้วเทใส่ถังแล้วล้างก่อนเราต้องล้างหินและทรายก่อนนะฮะอันนี้ก็คือกระบอกตวง4นิ้วเลยนะฮะพอล้างเสร็จเราก็ตักจากถังกรอกเข้าใส่ในกระบอกกรองอีกทีนะที่ได้ทำไว้นะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็วัดมานะครับแบ่งครึ่งนึงแบ่งคนละครึ่งของสารนั่นแหละนะครับสารมีอยู่1 2 3นะครับ3ชุดอันนี้คือผสมกับทรายอยู่แล้วนะฮะทรายเสร็จใส่เรซินนะฮะเนื่องจากน้ำบาดาลผมเนี่ยนะครับในที่เราเห็นในด้วยตาเปล่านะมันจะมีสนิมแล้วก็หินปูนเพราะฉะนั้นพวกเรซินเนี่ยช่วยกรองหินปูนเพิ่มเติมนะครับกรองเสร็จค่อยยิงเข้าไปในเครื่องกรองน้ำดื่มอีกทีเดี๋ยวเรามาล้างสารกันก่อนครับท่อกรองนะครับชุดท่อกรองผมวางอันนั้นตรงไหนนะครับไอข้างล่างสุดนะฮะจะมีตะแกรงนะครับตะแกรงผมติดตะแกรงแล้วก็แปะซิลิโคนไว้นะตะแกรงนี้ใช้ตะแกรงระบายน้ำนะครับทั่วไปนะครับเราซื้อแค่ตัวตะแกรงมาแล้วก็วางลงไปมันก็จะไม่หล่นทีนี้มีซิลิโคน3จุดไม่ให้มันเคลื่อนนะฮะนอกนั้นแล้วก็ล้างเสร็จเราทำการเทนะครับเทหินทรายฐานลงไปได้เลยนะฮะอันนี้ก็คือชุดท่อเก่านะครับผมทำการขัดแล้วก่อนที่จะใส่ล้างก็คือเราตวงไปเลยนะครับเราตวงใส่กระบอกนี้ไปเลยนะครับให้เต็มกระบอกแล้วก็ค่อยเทล้างนะครับซึ่งการล้างเนี่ยแน่นอนว่าเราล้างจนน้ำเนี่ยมันใสขึ้นนะครับผมแล้วก็เทออกไปเลยนะเทน้ำออกแล้วก็ล้างไปอีกนะใส่น้ำล้างไปอีกอย่างนี้จนน้ำใสคือตัวหินมันสารนั่นเองนะครับจำนวนครั้งที่เราก็อันนี้ดูเองนะเพราะว่าหินแต่ละคนเดียวมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สะอาดเท่ากันนะมันจะได้มีสิ่งแปลกปลอมมาครับI'm sorry.
เรียบร้อยนะครับอันนี้ล้างประมาณ 6-7 รอบนะครับจนน้ำที่ล้างมันใสนะฮะจากนั้นไปกรอกใส่เลยครับทีนี้ทรายก็ทำการล้างเช่นกันนะครับแต่ว่าทรายเนี่ยผมจะใส่ทรายกับเรซินให้อยู่ในปริมาตรเดียวกันทั้งแท่งเพราะฉะนั้นผมจะแบ่งครึ่งนะครับเรซินผมซื้อมา3ลิตรนะครับ3ลิตรจริงๆเราจะใช้เรซินทั้งหมดเลยก็ได้แต่ว่าผมเอามาทดสอบใช้ดูนะครับเรซินซื้อมา3ลิตร1ถุง1ลิตรนะฮะตัวนี้แล้วก็เราก็ใส่ทรายไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เทเรซินเข้าไปนะครับก็คือว่าล้างทรายแค่ครึ่งเดียวก่อนเททรายเข้าไปส่วนเรซินเราไม่ต้องล้างเราสามารถแกะแล้วก็เราเทลงได้เลยนะฮะทรายเช่นกันนะล้างจนน้ำที่ล้างแล้วดูใสนะต้องมองระบบนี้ใสจัดมากที่จะเลี้ยงนิดนึงนะอันนี้จะมีคนได้ว่ามันสกิลเล็กน้ำมันเยอะครับแล้วก็ไปเทออกนะทรายประมาณนี้ได้แล้วนะครับผมล้างไปประมาณ8รอบนะฮะก็ทำการยัดสำลีไปก่อนแล้วก็เททรายลงไปตามนะครับตามด้วยเรซินครับสำลีก็จะขยี้ออกหน่อยนะครับพอที่เราได้ใส่นะก็ทำการใส่ไปเลยจากนั้นเราก็ใส่เรซินไปได้เลยนะครับอันนี้ก็คือผมทดสอบกรองก็คือครั้งแรกนะครับอาจจะมีอะไรที่ไม่ถูกต้องก็แนะนำกันได้ครับแต่ก็ไม่ได้ตามที่บอกก็คือไม่ได้กรองแล้วเอาไปกินเลยนะฮะกรองแล้วก็จะผ่านเครื่องกรองน้ำดื่มอีกทีนะครับเรซินก็จะเหมือนกับทรายนะครับที่เปียกน้ำนะฮะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นฐานนะครับในส่วนนี้ฐานเราไม่ต้องล้างนะครับเพียงแต่ว่าเราเก็บเศษนะฮะตัวใบไม้อะไรออกให้หมดนะครับก็คือผมใช้ฐานที่เราใช้นี่แหละเป็นเศษข้างล่างถุงปุ๋ยแล้วก็ทำการทุบอีกทีนะฮะเราก็ทำการตวงเหมือนกันพอชั้นฐานเสร็จให้ผมจะโปะทับด้วยชั้นหินอีกทีนะครับเพื่อที่จะกดฐานไม่ให้ลอยนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับจะใส่หินให้เว้นไว้ประมาณ10เซนนะครับเพื่อให้น้ำที่ได้กรองแล้วขึ้นมาแล้วจากนั้นเราจะปิดด้วยฝาครอบอีกทีแล้วก็เดินท่อน้ำออกไปใช้นะครับประมาณนี้ครับผมในส่วนที่นี้ที่มันเปื้อนแน่นอนว่าการกรองเนี่ยผมจะกรองทิ้งไปก่อนสัก 5-6 ถังนะครับถัง100ลิตรนะฮะกรองแล้วก็เททิ้งจนน้ำมันสะอาดนะครับมันก็จะ
เอาตะกอนพวกนี้ออกไปนะครับในส่วนของฝาครอบนะครับผมจะยังไม่ลองยังไม่ปิดกาวนะครับเพราะว่าถึงตอนนี้แหละมันจะไม่มีแรงดันอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่าน้ำมันจะเอ่อขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะกดไว้นะครับก่อนนะครับลองดูก่อนมันอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับผมเองก็ไม่แน่ใจว่านานเท่าไหร่เพราะว่านี่คือการกรองแบบนี้เป็นครั้งแรกนะครับนะฮะแรงดันน้ำเนี่ยมาจากแรงดันน้ำจากถังที่ยกสูง3เมตรนะฮะเดี๋ยวอาจจะต้องรอให้มันซึมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ใช้เวลาเดี๋ยวน้ำไหลออกมาแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ3นาทีแต่มีน้ำรั่วซึมตรงนี้ออกอันนี้ผมไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่าขอให้มันใสก่อนไอ้ตรงนี้ก็คือปิดกาวไม่ให้น้ำออกได้นะครับจากนั้นเวลาที่เราถอดเปลี่ยนเราค่อยนะครับใช้วิธีอื่นที่จะสามารถเปลี่ยนตัวสารได้นะครับตอนนี้ขอแค่น้ำกรองได้นะครับแล้วก็ตรวจแล้วก็ผ่านจากเครื่องกรองน้ำอีกทีนะฮะตอนนี้ผ่านไป1ชั่วโมงนะครับถังใบนี้ขนาด130ลิตรนะครับ1ชั่วโมงพอดีนะครับผมเริ่มกรองตั้งแต่ 15:59 นาทีนะครับอันนี้1ชั่วโมงพอดีนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยทดสอบดูแล้วก็คือน้ำเนี่ยใส่แล้วแหละแต่ว่ามันยังมีตะกอนของตัวเศษฝุ่นถ่านซึ่งถ่านยังมีอยู่นะครับผมก็จะทำกรองอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เททิ้งไปเรื่อยๆจนกว่าตัวเศษเนี่ยครับเศษเล็กๆเนี่ยครับถ่านนะครับอันนี้ก็เททิ้งไปเรื่อยๆจนกว่าตัวเศษถ่านเนี่ยจะหายไปนะครับทิ้งกรองไว้อย่างนี้นี่แหล่งน้ำนะครับที่มาก็คือตัวนี้ครับผมนะครับแทงน้ำสูงที่3เมตรนะครับแล้วก็ใส่ชุดท่อ4นิ้วนะครับลงมาจากท่อน้ำออกนะครับขับรถจาก4นิ้วก็เป็น2นิ้วนะครับมาที่ตรงนี้ตรงตัวกรองนะฮะซึ่งแรงดันน่ะมันดันขึ้นได้นะครับก็ถ้าน้ำสะอาดแล้วผมก็จะทำการส่งไปเช็คอีกทีนะว่าจะเอาเข้าเครื่องกรองน้ำที่ผมจะใช้ได้หรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ผมจะส่งไปเช็คกับตัวบริษัทที่ผมจะใช้ตัวเครื่องกรองน้ำดื่มอีกทีอันนี้คือตามที่บอกก็คือเรากรองลำดับแรกก่อนนะครับไม่เอามาดื่มเลยนะฮะอันนี้ก็คือเอามาใช้ได้แน่นอนนะครับผมคิดว่าเอามาใช้ได้แน่นอนล้างจานอาบน้ำเนี่ยได้แน่นอนครับแต่ว่าเราไม่เอามาดื่มนะครับตอนนี้ผมใช้น้ำบาดาลเพียวไม่มีการกรองเลยแต่ว่ามันใสอยู่แต่มันน้ำบาดาลมันมีสนิมมีหินปูนมีสารต่างๆที่ทำให้เราซึ่งดื่มไม่ได้อยู่แล้วนะครับนะอันนี้ล้นแล้วเดี๋ยวผมจะตักออกโอเคครับผมอย่าลืมมาติดตามชมซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีเครื่องกรองสำหรับกรองน้ำบาดาล นั่นแหละแต่ว่าผมอยากทดสอบทำเองนะครับอยากรู้ว่าระบบน้ำที่ผมมีแท้งน้ำสูง3เมตรเนี่ยมันจะอัดขึ้นสู่ตัวชุดกรองนี้ได้หรือเปล่าปรากฏว่ามันอัดขึ้นได้อันนี้ใช้ท่อ4นิ้วนะฮะสามารถใช้ท่อ5ถึง6นิ้วเราก็เติมถ่านเติมเรซินเติมทรายเข้าไปนะครับเผื่อใครจะเอาไปใช้งบประมาณเนี่ยถ้าไม่นับชุดท่อนะครับตัวนี้ถ้าไม่นับชุดท่อไม่ถึง 1,000 บาทนะครับท่อผมมีอยู่แล้วนะฮะอันนี้คืองบประมาณในการเอาไปกรองใช้พอน้ำมันออกน้อยลงเราก็ทำการเปลี่ยนตัวสารกรองเองได้อย่างเงี้ยครับก็หินทรายถ่านทั่วไปที่เราหาเองได้นะฮะอันนี้โอเคครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์อย่าลืมมาติดตามชมนะครับสามารถที่จะมีน้ำดื่มเป็นของตัวเองได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเรามีซอสหลักคือน้ำแล้วเอามากรองเพื่อดื่มเราก็ไม่ต้องซื้อน้ำดื่มเข้ามาอีกนะครับถามว่ามันคุ้มทุนไหมถ้าสำหรับผมแล้วน้ำดื่มนะครับเราสำคัญมากอยู่แล้วนะครับตัดปัญหาคุ้มทุนไม่คุ้มทุนไปได้เลยนะฮะสำหรับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ